โยงวันนี้เราจะพาทุกคนไปมหาลัยกันวันแรกของชีวิตปี4แต่ก่อนอื่นเราจะไปแต่งหน้ากันก่อนที่เราจะไปมหาลัยนะเริ่มกันเลยเอาต่อดิกำลังมันเลยทำไมรู้สึกว่าหน้าหมองคำวะสีธรรมชาติไปเกาหลีเป็นไงมั่งไปหาก็อตเซเว่นเปล่าเคคอนไปเฮ้ยอยากมีแฟนเป็นร้านหมูกระทะไปหาเด็กเสิร์ฟนี่อะไรแบบเด็กยกเตาเลยว่าเขาน่าจะมีโควต้าพนักงานกินฟรีกินเลยจริงนะไปดูบอดี้การ์ดมายืนคุมเวลาเราเรียนไปตกแผลตกแผลตกมือมันเป็นนี่ไงมันเป็นองค์คลาสถูกแล้วองค์คลาสคนศึกษาถูกแล้วน่าสนุกถูกแล้วไปดิมึงคนเยอะอ่ะไปกินข้างนอกไหมแตกข้างนอกเลยเหรอไม่ชอบอะไรเหรอไม่ชอบแตกงานแต่ตังค์ระยองใส่หน้ามันไม่ดีมันเป็นอะไรเงาเงินฟาดหัวจะดีอ้วนอะไรวะมึงอ่ะเอาไปเซเว่นกันอีน้ำลายกระเด็นนะมันไปปล่อยตุ๊กตาได้ที่แบบปล่อยแบบคุยเรื่อง identity อยู่identity เกียรติกายน้ำตาไหลไม่รักกี้กายเก่งที่สุดมึงรู้ไหมกูชอบเล่นรักกี้กายมากกูอะสลับเพศอะโวยวายแต่ว่าคนส่วนใหญ่แม่งชอบเป็นแบบ survivor ไอ้เหี้ยแล้วกูก็ได้เป็นฮันเตอร์ตลอดเลยอะกูสลับเพศน้อยระเบิดแหละกูอยากซ่อมบ้างมันรอนานมากกว่าจะมีฮันเตอร์มาแบบโหก็เลยไอ้เหี้ยอุทิศตัวเองเป็นฮันเตอร์ก็ได้เอาเร็วมาจากไหนนี่เสียงฟ้าแจ๊ะแต่เขาดูหน้าเขียนเขียนหน้าเครียดอยู่ดูดิมึงหมึกนี่มึงกินได้ด้วยเหรอมันเป็นของหีบม้าเหมือนกันมันหมูอ่ะมันก็มีไก่ผสมในมึงกอไก่แต่อาจจะเป็นแบบส่วนหนึ่งเพราะมึงอ่ะไม่กินหมูแล้วก็กลัวหมาหมึกมึงก็ต้องไม่กินด้วยเลยเขาไม่ได้เอาไทยชนะสัตว์เอ้ยเคยได้ยินป่ะเพิ่มตัวใหญ่ของแรกเป็นตัวอะไรนะรถเหรอผู้จัดการไปเว้นคนเก่ารถไม่ได้มึงมีมึงไปกินกี่โมงอายุเท่าไหร่เอ้ทุกคนเรากินข้าวเสร็จแล้วเรากำลังกลับบ้านแล้วเมื่อกี้เราซื้อคอนแทคเลนส์มาเป็นร้านประจำนะจ๊ะเฮ้ยไม่ได้พาไปร้านคอนแทคเลนส์เลยอ่ะเผื่อใครอยากไปดูอยู่ตรงวิคตอรี่มอลล์บ๊ายบายนะนาเฮ้ยไว้ข้างหลังมากินดีกว่า19 บาท
ไปกลับบ้านละเมื่อวานกลับจากมหาลัยแล้วก็อยากจะมาถึงบ้านก็ค่อนข้างดึกนะฮะก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นั่นเองนะก็เลยมาถ่ายอีกวันนึงนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนั้นกับการวอล์กไปมหาลัยวันแรกของชีวิตปี4นั่นเองนะทุกคนก็แป๊บก็ปี4แล้วทุกคนแต่ว่าเรามีเรื่องจะมาบอกทุกๆคนนั่นเองนะทุกคนก็เพราะว่าเราปี4แล้วเนาะปี4เนี่ยค่อนข้างจะแบบงานเยอะนิดนึงงานหนักอาจจะลงคลิปน้อยลงนะฮะจากปกติเนี่ยที่แบบมีวันพุธด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ปะวันพุธแล้วก็เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้พอเปิดเทอมแล้วเนี่ยอาจจะแบบมีเวลาทำคลิปไม่เยอะเท่าแต่ก่อนนะทุกคนไม่เยอะเท่าตอนปิดเทอมเพราะฉะนั้นวันพุธบางอาทิตย์อาจจะมีบางอาทิตย์อาจจะไม่มีอะไรอย่างงี้หรือวันอาทิตย์บางอาทิตย์อาจจะมีบางอาทิตย์อาจจะไม่มีอะไรอย่างงี้แต่ว่าที่ลงประจำคือวันเสาร์นะฮะแล้วก็Q&A ที่มีอาทิตย์เป็นอาทิตย์อะไรอย่างนี้อย่าเพิ่งเสียใจไปนะจ๊ะทุกคนก็รอติดตามคลิปเราต่อไปเรื่อยๆนะถ้ารู้สึกแบบว่าโอ๊ยคลิปพี่ยังไม่มาเลยหรือมีแค่วันเสาร์หรออะไรอย่างนี้ก็ย้อนดูคลิปเก่าๆกันก่อนได้นี่นะทุกคนก็จะได้หายคิดถึงกันนั่นเองนะมีประมาณนี้นะทุกคนถ้าชอบการวอล์กเนี่ยอยากให้เราทำวอล์กบ่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันแล้วก็คอมเมนต์มาขอร้องกันได้เยอะๆนะจ๊ะทุกคนจะได้รู้ว่าแบบอยากให้ทำวอล์กกันอีกนั่นเองนะอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะดูวิวด้านข้างสองข้างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันเองวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย